หลักฐานสำคัญบนร่างกายแตงโมงหายไปเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลัน่นมันอาจบอกอะไรเราได้วันที่18มีนาคมในรายการโหนกระแสหนุ่มกัญชัยยังคงติดตามเรื่องคดีของแตงโมงซึ่งล่าสุดว่าเทียวรอยตรีธนากิจจิตอาริยรัตได้เผยข้อมูลสําคัญอีกอย่างหนึ่งว่ามีหลักฐานสําคัญบนร่างกายแตงโมงหายไปว่าทียวรอยตีธนกิจ บอกว่ามันอาจจะบอกอะไรเราได้ซึ่งหลักฐานที่ว่าก็คือกระโปรงสีขาวที่แตงโมใส่วันเกิดเหตุน,นั่นเองวทัทถิรอยตรีธนกิจกล่าวว่าอีกอันที่ตนไม่เห็นตั้งแต่แรกและเชื่อว่าหลายๆคนก็สงสัยเหมือนกันคือในวันนั้นที่ถ่ายรูปเที่ยวร้านอาหารจะเห็นว่าแตงโมใส่กระโปรงสีขาวด้วยแต่ตอนพบร่างแตงโมตั้งแต่เห็นรูปครั้งแรกเลยกลับไม่มีกระโปรงสีขาวตัวนั้นจนกระทั่งส่งร่างแตงโมไปยังหน่วยงานต่างๆ ก็ยังไม่พบกระโปงสีขาวที่ว่าเลยเลยทําให้เอกใจว่ากระโปงสีขาวที่เตงโมใส่หายไปไหนเพราะว่าถ้าเกิดตกลงไปแล้วไปถูกใบพัดเรือก็อาจจะมีร่องรอยบางอย่างที่อาจจะบอกได้แต่ว่ากระโปรงนี้ไม่เห็นและยังไม่มีใครเก็บมาส่งให้มนุ่มกันชัยถามว่ากระโปงถือเป็นหลักฐานสําคัญไหมวัาเทียวรอยตรีธนกิจเผยว่าก็ถือว่าสําคัญ เพราะจากที่ไปดูมาก็จะมีสายอยู่สายหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเป็นเชือกอะไรอยู่ชิ้นหนึ่งเหมือนกันก็น่าจะสําคัญนะครับเพราะว่ามันจะบอกอะไรบางอย่างกับการเสียชีวิตได้เพราะขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ